ส่งสตอรี่ล่าสุดแม่หมูพิมพกานั่งกินข้าวคนเดียวท่ามกลางกระแสข่าวร้อนอันฟอลโล่ลูกชายว่าที่ลูกสะใภ้ทำเอาเกิดข้อสงสัยกันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวสำหรับกรณีที่หมูพิมพกาอันฟอลโล่อินสตาแกรมของลูกชายนายณภัทรพร้อมกับแฟนสาวใบเฟิร์นพิมชนกซึ่งหลายคนต่างตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโดยชาวเน็ตต่างคาดเดาสาเหตุหมูพิมพกาอันฟอลโล่ไอจีใบเฟิร์นพิมชนกแฟนลูกชายว่าน้อยใจลูกเหวงลูกชายไหมคะช่วงนี้ลูกชายคลั่งรักมากหรือลูกชายติดแฟนจนลืมแม่ห่วงลูกชายอ่ะเปล่าตอนนี้คลั่งรักมากห่วงลูกแน่ๆอารมณ์แบบพอเป็นแฟนๆสำคัญกว่าแม่ไรงี้เดาเอา55อาจจะมือลั่นไปโดนก็ได้ค่ะรอฟังแม่นะอย่าเพิ่งโยงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกราบงานนี้เรื่องราวจริงเท็จจะเป็นอย่างไรต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งทว่าก่อนหน้านี้แม่หมูก็ได้ออกมาบอกว่าตนไม่มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้ซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะระบบไอจีรวนจริงๆหรือเปล่าเพราะทางแม่หมูยืนยันว่าไม่ได้กดอันฟอลโล่อินสตาแกรมของทั้งนายและใบเฟิร์นอย่างไรก็ตามล่าสุดแม่หมูพิมพกามีการเคลื่อนไหวลงสตอรี่นั่งทานข้าวมื้อค่ำโดยไม่มีแคปชั่นใดๆท่ามกลางบรรยากาศที่ค่อนข้างเงียบงันและเหมือนไม่มีใครมานั่งทานข้าวด้วยขณะเดียวกันด้านใบเฟิร์นเองก็มีการเคลื่อนไหวโพสต์ภาพตัวเองแบบน่ารักสดใสแคปชั่นเป็นอีโมจิรูปผลไม้และผักต่างๆ